แหมชาวบ้านก็เดือดร้อนเหตุเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่หมูครับใหญ่กว่าหมูอีกฮะอะไรคะใหญ่กว่าหมูคุณว่าอะไรโอ้โหเล้าหมูแน่นอนค่ะเพราะว่าถ้าเล็กกว่าหมูเข้าไม่ฮะใหญ่กว่าเล้าหมูใหญ่กว่าเล้าหมูโอ้โหคอกอะไรอะฟาร์มโอ้ใหญ่กว่าฟาร์มอะไรของคุณเนี่ยฟาร์มหมูไงโอ้อะไรอะช้างโอ้ยช้างนี่มาอีกแล้วอุ้ยบุกเข้ามาในชุมชนนะคุณรัชเดชดูชาวบ้านแตกตื่นเลยไม่ใช่ช้างเลี้ยงหรอคะช้างเลี้ยงอะไรล่ะนี่ชาวบ้านทำมาแตกตื่นหมาเอ้ยแต่หมาเห่าฮะหมาเห่าต้อนรับดูสิเดินอาดเลยนะครับหมู่บ้านหมู่ที่11โอ้โหถ้ามาก่อนวันที่16แล้วจะมาอยู่เลยฮะบ้านหมู่ที่11นะบ้านน้อยนาดีตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรานะฮะนี่ครับพบว่ามีช้างป่านะฮะเข้ามาในชุมชนเลยก่อนหน้านี้ก็วิ่งไปทำลายพืชผลชาวบ้านนะครับนี่บ้านที่เขาเดินมาเนี่ยนะฮะเป็นบ้านของคุณสิริพรด้วยนะค่ะเออโอ้โหแล้วก็ไปล้มต้นมะพร้าวเขาดูสิล้มทั้งต้นเลยทับหลังคาบ้านเขาอีกเอาโอ้นี่นี่แหละครับโอ้ช้างป่าตัวนี้นะฮะโอ้แกบอกว่าวัดระยะ9ของช้างตัวนี้นะเมตรครึ่งอ่ะเท่ากับคนปกติ9ถึง19อ่ะตัวมันใหญ่มากอ่ะคือ9เขาอ่ะ9เดียวเนี่ยเมตรครึ่งอ่ะเวอร์ไปไหมเนี่ยคนเดินเป็น19เนี่ยนะฮะไม่น่าจะถึงนะน่าจะประมาณนี่แหละครับฟังเจ้าของบ้านดูนะฮะตกใจขนาดไหนครับวันมันก็มาตัวเดียวบางวันก็มาหลายตัวเราบอกไม่ได้หรอกแล้วก็มาก็เดินบางทีก็เดินซะมานี่กินกล้วยกินอะไรมาหมดเลยแล้วก็เดินผ่านไปเนี่ยกล้วยเนี่ยตรงเนี้ยจะหมดเลยหมดแล้วเนี่ยกลัวกลัวนะกลัวสิช้างตัวใหญ่เนาะก็พอดีชาวบ้านเขาก็ตั้งกลุ่มอาสาช่วยกันไล่นะเฟซกันเองช่วยกันคนละ100 200คนละอะไรอย่างเงี้ยช่วยกันหมู่บ้านรักษาเฉพาะหมู่บ้านก่อนแล้วหายตกใจยังครับก็มีมั่งเพราะว่านานๆเนาะบ้านอื่นก็เป็นเยอะแต่ว่าบ้านเราก็เพิ่งจะเจอนี่แหละน่ากลัวนะตัวใหญ่อ้วนใช่ครับเออนี่แหละฮะครับ